สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกเทปหนึ่งเนาะเป็นการหลักเทพตำรับเทพคือการก็อยากให้ทุกคนรู้นะคะคือจริงๆแล้วอ่ะที่อ๋อทำที่บ้านเนี่ยจะมีสามมุมใช่จุดเนี้ยนี่คือคำพูดที่พระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าพูดประโยคนี้นะคะแล้วต้องบอกว่าที่อยู่ตรงกลางก็คือเป็นพระพุทธเจ้าปางประสูตรนะคะแล้วก็ต้องเล่าเป็นประวัตินิดนึงก็คือก่อนพระพุทธเจ้าจะถือกำเนิดนะคะก็จะมีเทพพวกนี้อยู่แล้วค่ะเทพเทวดามีอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดนะคะแล้วถึงจะไปพระพุทธเจ้าเกิดนะคะแล้วพออีกฝั่งนึงของพี่อ๋อก็จะเป็นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็เป็นพวกพระสงฆ์นะคะทีนี้เรามาดูเทพก่อนว่าแล้วพี่อ๋อบูชาเทพอะไรบ้างคือหลายคนชอบถามว่าปกติบูชาเทพอะไรใช่แล้วบูที่บ้านมีพระพิฆเนศป่าวอะไรเงี้ยเออใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะรู้จักแค่ไม่กี่องค์เขาจะถามแค่องค์นั้นแต่เราก็จะมีเยอะกว่านั้นใช่นะคะทีนี้ต้องบอกว่าของฮินดูเนี่ยจะงงเล็กน้อยเพราะมีหลายชื่อหลายปางหลายมากไม่งงเล็กน้อยเราโคตรงงอ่ะคือต้องพูดอย่างนี้ว่าเราจะเอาฮินดูยุคไหนนะคะเพราะว่าบางยุคนับถือพระพรหมสูงสุดบางยุคนับถือพระศิวะสูงสุดนะคะแล้วบางยุคนะคะพระนารายณ์สูงสุดซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะนับถืออะไรหรือเชื่อไปในยุคสมัยใดใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าพี่อ๋อเอามาหมดเลยก็คือทั้งสามยุคเลยใช่เอามาสามยุคเลยนะคะคือถ้าเราสังเกตนะคะอันนี้เอาให้ดูเลยนะคะอันนี้เอาให้ดูอันนี้ซื้อมาจากอินเดียของจริงนะคะเราจะสังเกตว่าจริงๆแล้วอินเดียเนี่ยเขาจะประกบสองมือแบบนี้แล้วเปิดออกมาเนี่ยทำไมเป็นสององค์นี้เพราะคนไทยเราเข้าใจผิดหมดเลยนะคะคนเราเข้าใจผิดหมดเลยจริงๆถ้าเราไปอินเดียไว้วันหลังมาจะพาไปเที่ยวถ้าเราไปอินเดียเราจะเจอพิคเนตอยู่บนรถทุกคันแค่ค่ะเพราะจริงๆแล้วพระพิคเนตช่วยสำหรับคนอินเดียเขาเชื่อว่าพระพิคเนตช่วยให้ปลอดภัยนะคะแต่คนไทยเรากับเชื่อว่าพระพิคเนตจะเป็นเจ้าของช่างป่าก็คือพวกช่างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่างจริงๆคือพระขันธกุมารนะคะเฮ้ยขอบคุณนะมันลืมเลยอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าส่วนอีกองค์คือใครนะคะก็คือพระลักษมีกับพระอุมาคนส่วนใหญ่จะไม่รู้นะคะพระอุมาเนี่ยเป็นแม่ของพระพิคเนศดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยเข้าใจว่าต้องไหว้ด้วยกันแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพระลักษมีเนี่ยเขาเป็นเจ้าของความอุดมสมบูรณ์หมายถึงว่าเขาถ้าไหว้เขาก็จะอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่พระอุมาเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักพระอุมาแต่รู้จักแม่กาลีค่ะพระแม่กาลีในอีกปางหนึ่งนะคะก็คือเหมือนเอาไว้ปราบมารนู่นนั่นนี่ในความเป็นจริงของพระอุมาก็คือเอาไว้คุมคนนะคะแต่ถ้าเป็นลักษมีเนี่ยเขาจะเป็นแม่ของโลกก็คือปอบไปปอบโยนอะไรเงี้ยความอุดมสมบูรณ์รักนะอะไรเงี้ยทำนาก็ข้าวใช่คนอินเดียเขาก็เลยเอาสองอันก็คือพระลักษมีแล้วก็พระพิคเนศอยู่ด้วยกันจะได้เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความปลอดภัยนี่คือความคิดของคนที่เขาเป็นเจ้าของสตอรี่จริงๆนะคะทีนี้ถามว่าแล้วเราไหว้ยังไงหนูต้องมีหมดเลยไหมต้องพูดว่าไม่จำเป็นแล้วแต่อยากได้อะไรใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วต้องพูดว่าคนส่วนใหญ่ไหว้โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งที่มามาชอบพูดกับพวกเราคือเวลาเราจะไหว้อะไรไหว้จากสิ่งที่เขามีใช่เพราะถ้าสมมติว่าอย่างแกไปขอพระพิฆเนศเรื่องอยากให้มีความรักนะแต่ท่านไม่มีท่านก็ให้เราไม่ได้อะไรช่วยไม่ได้ใช่นะคะก็คืออันเนี้ยเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามเอาความเชื่อที่แท้จริงมาใช้นะคะเพราะต้องบอกว่าความเชื่อมันก็มีหลายมุมหลายประเทศหลายที่มายกตัวอย่างเช่นองค์เนี้ยเนี่ยคือเจ้าแม่กวนอิมที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมนะคะทีนี้แต่ต้องบอกว่าจะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเด็กสองคนเนี้ยคือคนที่เจ้าแม่กวนอิมมาเลี้ยงแต่คนนึงก็ส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าองค์เนี้ยคือราจาเพราะมันเอาสตอรี่มามิกซ์แมททีนี้เอาเรื่องจริงเลยก็คือเราจะสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่คนไม่เคยสังเกตและอันนี้ก็คือคนไม่สังเกตจริง
กัดมองหาหน้าอกเจ้าแม่กวนอิมเจอป่ะไม่เจอนี่ก็ไม่มีละนู้นก็ไม่มีจริงๆแล้วเจ้าแม่กวนอิมไม่ใช่ผู้หญิงนะคะแต่คนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่าเจ้าแม่เจ้าแม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดว่าเจ้าแม่กวนอิมกำเนิดขึ้นครั้งแรกนะคะที่ประเทศจีนแล้วก็ลามมาที่ฮ่องกงแล้วก็มาถึงพวกเราทีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า 99% กัดไปจีนมาแล้วคนจีนกินเนื้อวัวป่ะกินเยอะป่ะเยอะเยอะมากด้วยนะคะก็คือถ้านับถือเจ้าแม่กวนอิมมีประเทศไทยเท่านั้นค่ะที่ไม่กินคือประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่เชื่อว่านับถือเจ้าแม่กวนอิมแล้วจะไม่กินเนื้อมีประเทศเดียวจริงๆนะคะคุณไปประเทศอื่นเขากินกันค่ะกินกันเยอะเลยเขาไม่ได้แบบมีความคิดว่าแบบจะไม่กินจะไม่กินเพราะว่าเจ้าแม่กวนอิมจริงๆแล้วกินค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดว่าทุกองค์เลยก็คือโดยปกติพื้นฐานไม่เลือกกินอยู่แล้วใช่นะคะตามพระวินัยเองก็ไม่ให้เลือกเพราะจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีคนเอามาถวายก็ต้องกินใช่แบบฉันไม่กินอันนี้นะเธอฉันต้องขอบคุณเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เดินทางไปอินเดียเราจะรู้เลยค่ะว่าพี่อ๋อเองไปอยู่อินเดียเดือนนึงเนี่ยพี่อ๋อก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเหมือนกันเหตุผลมีนะคะคือคนอินเดียเป็นอะไรที่สมมุติว่าเราบอกเราจะกินไก่เขาก็ไปจับปาดคอเขาก็จะจับปาดคอให้เราเห็นตรงหน้าใช่เลยมันก็เลยทำให้เรากินมันก็เลยเป็นกุศโลบายแล้วเป็นอะไรที่แบบงั้นก็ไม่กินเลยดีกว่าคือต้องรู้ว่าคนอินเดียเขามีคนหลายเลเวลแล้วค่าเนื้อสัตว์แพงคนจนเขาก็ไม่มีปัญญาใช่ไหมเพราะว่าเวลาจะกินเขาก็ฆ่าให้เราดูซึ่งมันไม่ไหวนะจริงๆเราก็รู้สึกแย่เลยเพราะเราเป็นคนสั่งฆ่าแต่ถ้าสมมติเขาฆ่าอยู่แล้วเราไปกินเราก็ยังไม่รู้สึกเท่านี้นั่นคือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงบอกเขาถึงไม่กินกันจริงๆถ้าเราอ่านพุทธประวัติเราจะรู้มีครั้งหนึ่งนะคะก็คือจำชื่อไม่ได้แต่ผู้หญิงคนนี้เขารับปากพระพุทธเจ้าว่าเขาอ่ะจะเอาเนื้อทำเอาเนื้อสัตว์มาทำกับข้าวถวายพระปรากฏว่าเขาไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันพระทีนี้พอเขาไม่รู้เขาก็หาเนื้อไม่ได้เพราะทางอินเดียในตลาดเขาไม่มีใครขายเขาก็เลยเอาเนื้อตัวเองแล่เนื้อตัวเองออกมาทำกับข้าวให้พระพุทธเจ้ากินแล้วพระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวที่รู้นะเพราะมันทำออกมาเป็นเนื้อแล้วใช่ไหมใครจะรู้ว่าเป็นเนื้อคนหรือเนื้ออะไรใช่ป่ะพอพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่กินแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตรัสว่าเนื้อที่เราไม่ควรกินมี10ประเภทแล้วหนึ่งในนั้นคือเนื้อมนุษย์เนื้อมนุษย์แล้วก็เนื้อสัตว์ใหญ่ใช่ไหมใช่เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเราดูเนื้อ10ประเภทที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะมันจะเป็นเนื้อของสัตว์ที่ทำลายมนุษย์ได้ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าไม่อยากให้เราไปล่ามันเพราะว่ามันมีสิทธิ์ตายช้างความประมาทมันจะอยู่ที่เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้กินก็เพราะว่าพระพุทธเจ้ามองว่าถ้ามนุษย์เข้าไปแล้วไปยุ่งกับสัตว์เหล่านี้เปอร์เซ็นต์ที่เราจะถูกเขาฆ่ามีสูงกว่าเพราะว่าเราสมัยก่อนอุปกรณ์ใช่อาวุธก็ยังไม่ครบมือนะก็เหมือนพระหลายๆรูปอะค่ะที่เป็นพระครูเกจิอาจารย์ก็จะพูดเลยบอกว่าถ้าพูดบอกว่ากินเนื้อสัตว์แล้วไม่ดีงั้นอย่างนี้วัวกับควายก็คงสำเร็จอรหันต์ก่อนมนุษย์เพราะไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะอันนี้ก็คือต้องเข้าใจด้วยทีนี้เรามาดูเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมจริงเป็นผู้ชายนะคะแล้วชื่อเขาจริงๆชื่อกวงซีกวงซีอิมใช่ป่ะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกกวนอิมกวนอิมจบเรียกง่ายมันเรียกแบบนะจริงๆมันเป็นชื่อผู้ชายนะไม่ใช่ชื่อผู้หญิงแล้วก็เราไปดูรูปของเจ้าแม่กวนอิมรูปปั้นทุกอันจะไม่มีหน้าอกเลยนะคะนี่เขาจะไม่เปิดเผยใช่ใช่ใช่ขนาดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะคะคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกเจ้าแม่กวนอิมเรียกเจ้าแม่กวนอิมกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงคือถ้าสมมติว่าเราจะไหว้อะไรอะค่ะก็ขอให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นิดนึงว่ายังไงนะคะแล้วก็เวลาไหว้จริงๆถ้าถามมาเอาองค์นี้ก็ได้อย่างเงี้ยมีไว้ที่บ้านไม่เปิดพื้นที่ด้วยไม่เปิดพื้นที่ด้วยนะคะก็คือแค่นี้ก็พอไม่ต้องเอาเยอะแยะอย่างที่อ๋อมันยุ่งยากไปเนาะใช่งั้นก็ถ้าเกิดว่าอินโฟเมชันที่เราให้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยก็ดีเวลามาเตือนจะได้ไม่ต้องแบบเมื่อไหร่จะได้ดูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ